น้องทีร้องไห้โฮเมื่อถูกแอปทักษะออนขออุ้มบีมกวีถึงกับพูดโตขึ้นหนูจะเสียใจได้เจอกันเป็นครั้งแรกสำหรับนางเอกสาวแอปทักษะออนภักสุขเจริญกับน้องทีลูกชายฝาแฝดของนักร้องหนุ่มบีมกวีตันจรารักษ์กับภรรยาสาวออยอติพรจิตธรรมวงศ์ที่ขึ้นแท่นเป็นอีกหนึ่งซุปตาฝาแฝดขวัญใจของใครหลายคนไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งแอปทักษะออนได้เผยคลิปที่น่าเอ็นดูสุดๆผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเมื่อเธอเองอยากจะขออุ้มน้องทีบ้างแต่หนุ่มน้อยกลับลอยร้องให้ออกมาอย่างหนักหน่วงในอ้อมแขนของคุณพ่อโดยแอปได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าพี่ทีครับนี่นะแอปโอเงาบอบอบอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสามแซบงานนี้ทำเอาบีมกวีที่อุ้มน้องทีอยู่ถึงกับพูดออกมาเองเลยว่าโอเคลูกหนูจะเสียใจโตขึ้นหนูจะเสียใจทําเอาแฟนๆต่างเข้ามากระหน่ำไลค์ให้กับความน่าเอ็นดูของทั้ง3คนอย่างรัวๆเลยทีเดียวแพนเค้กสวมชุดไทยห่มสบายควงว่าที่สามีทําบุญสวยหล่อเหมาะสมกันมากเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่มากความสามารถอย่างสาวแพนเค้กของนิดที่ไม่นานมานี้เผยเรื่องราวดีๆกับแฟนอย่างสารวัตรหมีออกมาเผยถึงความคืบหน้างานแต่งงานแล้วโดยทั้งคู่เล่าว่าจากรูปตุ๊กตาหมี2ตัวที่ทุกคนที่ได้เห็นได้มาคอนเฟิร์มว่าจะมีเรื่องราวดีๆสำหรับงานแต่งจะเกิดขึ้นในวันที่10มิถุนายนที่จะถึงนี้โดยสาวแพนเค้กได้ปรากฏตัวในลุคสวยสง่าสวมชุดไทยงามล้ำสีเหลืองทองอร่ามพร้อมแคปชั่นระบุว่าอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆจากพี่ปลาพี่เกที่เนรมิตชุดไทยงดงามให้แพนค่ะขอบพระคุณมากๆๆค่ะรักค่ะAt Final Wedding Studio Official สักสุนทรขีดล่างไรส์แพนเรื่องราวดีๆของแพนหมีพานมีทีซิมพลีฟายแพนผ้าไทยแพนเค้กเขมนิจจามิกรให้กำลังใจฟินสวัสดีค่ะเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักเขาคนนี้อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะสำหรับหนุ่มมากความสามารถที่ทำได้ทุกอย่างในวงการบันเทิงอย่างหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิที่ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดเลยนั้นก็คือกำลังใจจากทุกคนเลยล่ะค่ะและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามกันได้เลยจร้าบอกเลยล่ะค่ะว่าเป็นหนุ่มที่ทั้งหล่อทั้งเก่งและมากความสามารถหลากหลายด้านจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิที่ตอนนี้เขานั้นเป็นนักแสดงมากความสามารถที่มีละครจ่อลงออนแอร์มากมายและกำลังถ่ายอีกมากมายเลยล่ะค่ะแถมเขายังทำงานให้กับพรรคการเมืองชื่อดังอีกด้วยเรามักจะเห็นหนุ่มฟิล์มลงพื้นที่ในการช่วยเหลือชาวบ้านอยู่อย่างเสมอเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงดังที่อยากจะพุ่งไปที่การเมืองเพราะว่านอกจากจะได้ช่วยเหลือชาวบ้านแล้วยังเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ไปสู่ทางที่ดีและมีความเจริญขึ้นอีกด้วยล่ะค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะทุกคนรู้จักเขาในนามของพระเอกดังและนักร้องที่โกอินเตอร์เพราะว่าก่อนที่ชื่อเสียงของเขาจะจางไปและกลับมาอีกครั้งนั้นนะคะทุกคนหนุ่มคนนี้เคยมียุคของตัวเองด้วยล่ะค่ะเขาเคยโด่งดังอย่างมากในอดีตเรียกได้ว่าไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็เจอแต่หนุ่มฟิล์มไม่ว่าจะเป็นบิลบอร์ดต่างๆโฆษณาและเพลงของเขาที่ติดชาร์ตทุกคลื่นวิทยุรวมถึงละครมากมายตอนนั้นหนุ่มฟิล์มได้ประกบกับนางเอกดังๆมากมายเลยล่ะค่ะ
เรียกได้ว่าเป็นยุคทองของเขาคนนี้อย่างสุดๆเลยและค่ะทุกคนก่อนที่เขาจะได้รับการติดต่อให้ร่วมทำเพลงกับนักร้องเกาหลีใต้อย่างสาวเจอาจากวงราวไอเกิลแต่ต้องมีเรื่องราวขัดดาวรุ่งของเขาอย่างมากเลยล่ะค่ะเมื่อเขานั้นเจอเรื่องราวดราม่า DNA อยู่บนหน้าลูกซึ่งเรื่องราวนี้ทำให้กระแสของเขาจางลงมากมีคนที่เชื่อว่าหนุ่มฟิล์มคือพ่อของลูกดาราคนนั้นมากมายแต่กว่าจะพิสูจน์ว่าไม่ใช่เขาวันเวลาก็ผ่านมาแล้วล่ะค่ะโดยล่าสุดหนุ่มฟิล์มได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเขานั้นตอนนี้กำลังรักษาตัวเองอยู่วิดีโอให้กำลังใจฟิล์มป้าหน้าเสียว่าพนักงานไม่ไว้หน้าหลังเบิกเงินธนาคารแล้วเงินหายเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นและพูดถึงกันเป็นจำนวนมากเมื่อสื่อต่างประเทศรายงานว่ามีหญิงคนหนึ่งไปเบิกเงินสดที่ธนาคารจำนวน 100,000 เหรียญไต้หวันเธอได้ยืนนั่งเงินหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารจนเรียบร้อยและครบถ้วนจึงเดินออกจากธนาคารไปแต่ทว่าผ่านไปครึ่งชั่วโมงเธอก็เดินเข้ามาพร้อมกับต่อว่าพนักงานธนาคารที่ทำธุระให้เธอเสียงดังลั่นพร้อมเอาเงินโยนเกือบโดนหน้าพนักงานธนาคารสาวและตะโกนว่าเธอเป็นผู้หญิงที่มือเท้าไม่สะอาดจอมหลอกลวงเอาเงินฉันไป 7,000หญิงคนนั้นเสียงดังมากคนทั้งธนาคารหันมามองที่พนักงานสาวเพราะคิดว่าเธอเป็นจอมหลอกลวงจริงๆจากนั้นผู้จัดการธนาคารก็รีบลงมาทำความเข้าใจและจัดการแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีผู้จัดการธนาคารกล่าวว่าที่นี่มีกล้องวงจรปิดเต็มไปหมดและเงินที่คุณเบิกก็นับครบถ้วนจึงเดินออกไปมิใช่หรือยังมีที่อื่นๆอีกไหมลองคิดดูดีๆแต่หญิงคนนั้นตอบกลับไปว่าในตอนที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์นับเงินแล้วครบถ้วนไม่ขาดแต่พอกลับถึงบ้านเมื่อนำเงินมานับบนเตียงเตรียมจะจ่ายค่าต่างๆก็พบว่าเงินขาดไปจึงสงสัยว่าพนักงานธนาคารเล่นตลกอะไรหรือเปล่าฉันรู้ว่าการนำเงินออกจากธนาคารไปแล้วก็ยากที่จะได้คืนนี่เป็นความบกพร่องของฉันเองฉันแค่อยากจะมาด่าให้พนักงานคนนี้สำนึกหน่อยจิตใจจะได้ว้าวุ่นเผื่อว่ากลับบ้านตอนกลางคืนจะได้รู้สึกผิดนอนไม่หลับหน่อยก็ยังดีต่อมผู้จัดการถามเห็นในกระเป๋ายังมีเงินส่วนหนึ่งจึงถามว่าเงินจำนวนนี้ไม่ใช่หรอที่ขาดไปเธอตอบอย่างเสียงแข็งว่าไม่ใช่นี่เป็นเงินที่ไปเบิกมาจากธนาคารอีกแห่งหนึ่งจากนั้นก็เดินจากไปแบบไม่พอใจหันมาตะโกนเสียงดังอีกว่าพนักงานคนนี้เอาเงินฉันไปแต่หลังจากนั้นไม่นานพนักงานธนาคารที่เธอไปเบิกเงิน 7,000 ก่อนหน้านี้ได้โทรมาหาเธอเนื่องจากเมื่อตรวจจากกล้องวงจรปิดพบว่าเธอลืมเอาเงินจำนวนนี้ไปทำให้ธนาคารตามหาเจ้าของและพบว่าเป็นของเธอจึงโทรตามมาให้เอาเงินกลับไปเมื่อได้เงินกลับมาแล้วเธอก็ดีใจมาจึงแจ้งบอกผู้จัดการธนาคารที่เธอไปก่อกวนว่าเงินหาเจอแล้วผู้จัดการบอกให้เธอต้องมาขอโทษพนักงานสาวเพื่อให้เธอพ้นข้อหาที่โดนว่าทั้งนี้หญิงคนนี้รีบซื้อผลไม้และของขวัญมาขอโทษพนักงานสาวพร้อมพูดขอโทษซ้ำๆช่วงนี้บุตรชายจะแต่งงานเลยยุ่งมากจนหลงลืมได้โปรดให้อภัยฉันด้วยนะพนักงานสาวได้แต่ทำหน้าแบบหมดอารมณ์จะทำอะไรได้ก็คงต้องให้อภัยไปตามระเบียบ